ลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะอีกันนะคะมีตัวลายเมคอัพตัวหนึ่งค่ะที่ Make in Korea เลยนะคะ Import มาถึงประเทศไทยค่ะแบรนด์ตัวนี้นะคะเขาเป็นแบรนด์ที่มีไอเทมหลากหลายมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นลิปสติกหรือเป็นแพ็กเกจที่เป็นตัวทินตัวรองพื้นหลากหลายครบลายเมคอัพเลยนะคะและไอเทมตัวหนึ่งนะคะที่อีสแกมจะหยิบมาพูดถึงนั่นก็คือเจ้าตัวนี้เลยค่ะ Beauty People Bronzy Oil Tint Gel นะคะตัวนี้นะคะเขาเป็นเจลและก็เป็นทินและก็เป็นออยนั่นก็คือเป็นการผสมผสานนะคะกับทินค่ะที่มีส่วนผสมของออยนะคะช่วยในการบำรุงริมฝีปากนะคะให้ปากดูชุ่มชื้นอวบอิ่มอยู่เสมอๆนะคะอีกทั้งค่ะเจ้าตัวนี้นะคะเขายังมีเม็ดสีที่ชัดเจนนะคะและแน่นมากด้วยค่ะเรียกได้ว่าเจ้าตัวนี้นะคะกันน้ำติดทนนานยาวนานนะคะโดยเจ้าตัวนี้นะคะหลักๆของเขาเลยค่ะก็คือจะมีการไล่เลเยอร์ของการทำเป็นกราเดชันริมฝีปากนะคะก็คือการไล่จากสีอ่อนไปสีเข้มหรือสีเข้มไปสีอ่อนนั่นเองนะคะเจ้าตัวนี้เนี่ยบอกเลยค่ะว่าสีของเขาแน่นมากถึงแม้ว่าเขาจะเป็นตัวติ่นนะคะโดยจะมีทั้งหมดนะคะ4สีค่ะก็จะเป็นสีชมพูนะคะสีส้มค่ะแล้วก็สีแดงเข้มแล้วก็สีแดงสดนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูแพ็กเกจจิ้งของเขากันเลยค่ะว่าจะเป็นยังไงไปดูกันเลยเดี๋ยวอีกแก้มนะคะจะมาแกะให้ดูกัน1สีกันก่อนเลยนะคะเริ่มจากสีชมพูสีนี้เลยนะคะสีนี้ชื่อว่าสีมาเจนต้านะคะนี่เลยค่ะแพ็กเกจจิ้งเขานะคะก็จะเป็นแบบปลอกตินนะคะแล้วก็เป็นฝาด้ามสีดำนะคะผลออกมาค่ะทุกคนเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปลองดูสวัสดีกันเลยว่าแต่ละสีนั้นจะเป็นอย่างไรค่ะกับการปาดสีลิปตินสี่สีนะคะและสามารถเกลี่ยเบนนะคะเป็นแบบกราเดชันไล่ระดับสีได้ด้วยค่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูการสวัสดีลิปสติกกันเลยค่ะก็เป็นการใช้ลิปติ้นออยล์นะคะจาก Beauty People นะคะจะบอกได้ว่าเขาแบบติดทนมากเลยอะเนี่ยทนมากๆเลยนะคะเอาเป็นว่าในมือที่สวอชอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปลองประสิทธิภาพของเขาดูค่ะว่าเขาจะติดทนจริงหรือเปล่านะคะโดยการจะทดสอบประสิทธิภาพจากการใช้น้ำค่ะสียังคงติดอยู่บนฝ่ามือนะคะถึงแม้ว่าจะหลุดออกไปค่ะหลังจากที่ผ่านน้ำมานะคะก็เรียกได้ว่าสีติดทนชัดมากยิ่งขึ้นจริงๆค่ะเรียกได้ว่าเขาติดทนมากๆเลยจริงๆนะคะแม้ทดสอบด้วยการใช้น้ำนะคะก็ยังคงมีลิปติดอยู่นะคะเรียกได้ว่าลิปตินตัวนี้นะคะติดทนมากๆๆๆจริงๆด้วยนะคะโดยสรุ
บแล้วนะคะสำหรับตัว Beauty People Lip Tint Oil ตัวนี้นะคะก็เรียกได้ว่าลิปติดทนนานมากเลยนะคะและที่สำคัญค่ะเขาสามารถ Buildable ได้นะคะก็คืออยากให้เป็นพิกเมนต์ที่ดูเข้มก็ลงให้มันหนักขึ้นนะคะแล้วก็อยากได้ที่มันเป็นเบาบางนะคะก็ทาด้านล่างนะคะหลังจากนั้นก็แม้มปากแล้วก็แป๊บในส่วนที่เราจะต้องการให้เขาเป็นทั่วริมฝีปากเองค่ะที่สำคัญนะคะเขายังมีกลิ่นออกแนวแบบเบอร์รี่นะคะอยู่ในนี้อีกด้วยนะคะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวนะคะที่น่าสนใจแล้วก็เก็บก็ชอบมากเลยนะคะใครที่สนใจนะคะก็สามารถหาซื้อได้ที่ลิงก์ตามด้านล่างนี้เลยนะคะเดี๋ยวอีสกันจะทิ้งรายละเอียดไว้ให้นะคะสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบและแฮปปี้นะคะสำหรับใครนะคะที่ยังไม่อยากจะพลาดกับคลิปวิดีโอของอีสกันค่ะก็อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะคะและใครที่ชอบกับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์ไปที่หน้า Facebook ของตัวเองนะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะอีสกันจะเอาไอเทมดีๆนะคะมาฝากให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะเจอกันใหม่กับคลิปวิดีโอหน้าค่ะวันนี้แก้มขอตัวลาก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ